จนโซทาครับผมครับผมเอกโซทาครับวันนี้เจอกับเรา2คนครับแน่นอนอยู่ในงานนะครับเลนโซไรเดนดีเซลวอล2017ครับพี่เจ้านี่เลยสนับสนุนการถ่ายทำโดยล้อแม็กเลนโซยางไรเดนอีซูซูฟิล์มกรองแสงไฮคูผลิตภัณฑ์โอเมก้าโกลสปีดกล่องอัจฉริยะแบรนด์คนไทยงานใหญ่ขนาดนี้เราต้องมีสปอนเซอร์หลักนะฮะขาดไม่ได้เลยครับวันนี้มาแล้วอยู่แล้วก็เรียบร้อยกับเลนโซไรเดอร์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับล้อสวยงามเลยนะพี่เอกนะสุดยอดเลยฮะสำหรับเลนโซต้องถามมันก่อนเลยนะฮะว่าทำไมขณะนี้นะทุกวันนี้เลนโซกับยางไรเดอร์เนี่ยได้เป็นที่นิยมในวงการกระบะเป็นอย่างมากครับต้องบอกเลยนะครับว่าล้อเลนโซนะครับมีคุณสมบัติที่เบานะครับครับผมใช่เบามากแล้วก็ดีไซน์เนี่ยตรงใจวัยรุ่นต้องเหนือจากนั้นนะครับเราเข้าในส่วนของงานแข่งนะครับครับผมตลาดรถกระบะอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นแล้วเจาะถึงแน่นอนครับแล้ววงการรถกระบะนี่เขาว่าไงบ้างครับหลังจากที่ใช้ล้อเลนโซไปแล้วเขาก็บอกยืนยันเลยครับว่าเบาแข็งแรงเบาแข็งแรงยิ่งเฉพาะรถแข่งนะครับบอกเลยว่าทำเวลาได้ดีเลยเราเห็นกันอยู่บ่อยๆในงานแข่งอยู่แล้วครับผมและโดยเฉพาะงานนี้ฮะเสียงนี่ฟุ้งบ้างไปหมดเลยใช่นะครับผมเนี่ยพี่เอกฟังดิฟังดิเนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหข้างในนี่เละเทะเลยทีเดียวไม่รู้ว่าน่าจะใช้ล้อเลนโซแน่นอนใช่อยู่แล้วอยากรู้พี่เข้าไปดูข้างในดีกว่าไปกันเลยดีกว่าไปด้วยกันนะไปตอนนี้พี่ชาวพี่เอกอยู่กับไฮคูนะฮะแล้วก็อยู่กับคุณเกศด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะไฮคูวันนี้มีอะไรมาแนะนำสำหรับรถซิ่งๆบ้างครับคุณเกศฮะสำหรับรถซิ่งนะคะเกศแนะนำ2รุ่นนะคะครับผมรุ่นแรกจะเป็นรุ่น R Series ค่ะ R Series รุ่นนี้เป็นไงฮะ R Series มันจะเป็นรุ่น R10 เขียวจะเป็นสีเขียวใสสไตล์รถซิ่งค่ะสีเขียวใสสไตล์รถซิ่งโอ้ยอันนี้ก็ถูกใจเลยแล้วรุ่นที่2ล่ะครับรุ่นที่2จะเป็นรุ่น Black Carbon ค่ะ Black Carbon จะให้ความดำสนิทดำแบบ VIP อะค่ะว่าคงความใสข้างในนี่สุดยอดแต่พี่ชาวเนี่ยติดของนี่เลยไฮคูมารุ่นหนึ่งรุ่นอะไรครับกันแบบกันผู้ชายเจ้าชู้ทำไมอะเป็นยังไงฟิล์มใสโอ้ยแม่เอ้ยใช่เหรอครับพี่ชาวขับไปเมียรู้หมดเลยรุ่นนี้ใครอยากไม่ให้เมียผัวเจ้าชู้ขับรุ่นนี้เลยซีรีส์นี้เลยใช่ไหมฟิล์มใสครับผมขอบคุณเกศด้วยนะครับสวัสดีค่ะไปพี่ไปต่อต้องทำรู้แน่คราวนี้ครับผมต้องไปทำรู้แน่นอนนี่อยากยืนเป็นเทวรูปไปแล้วเดินทางเจอพี่เอกชาวกับพี่เอกแล้วเนี่ยแน่นอนครับจะเจอรถอย่างเดียวมันก็ไม่ธรรมดามันต้องมีแบบน้องๆสาวๆนิดนึงถูกต้องครับผมหน้าร้อนนี่ยกให้ไทยแต่ถ้าน่ารักกว่าใครเนี่ยต้องยกให้เธอครับนี่ไปดีกว่าไปดูดีกว่าไปเลยครับนี่จัมโบ้ขนาดไหนมาเลยมาเลยผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสว่างวาบบอกเลยสว่างวาบนะครับผมเชื่อเชื่อใช่ไหมฮะนะครับผมมีคนงะลูกน้ำโอ้ยลูกน้ำอยากเป็นปลาเลยเนี่ยเอออยากน้ำเลยนะฮะพูดอะไรไม่ค่อยออกเลยพี่ชาวทำไมฮะปากขึ้นตันเลยตรงนี้โอ้ยตอนนี้ราคาต่อรองน่าจะขึ้นครบลูกแล้วได้นะเห็นเห็นเลยทีเดียวเชียวนะครับผมมาที่บูธของนะฮะโอเมก้ามีอะไรบ้างครับผมก็เป็นสารหล่อลื่นนะคะดูสิยาวเชียวหล่อลื่นเลยเหรอโอเคอันนี้เป็นสารหล่อลื่นก็อย่างที่บอกค่ะว่าช่วยทะลุมุขเครื่องยนต์ค่ะทำให้แลแล้วก็ฟิตสมาร์ติกฟิตโอ้โหฟิตคำนี้ฟิตสมาร์ติกเนี่ยทั้งคืนเลยเอาแล้วยาวเลยคุณผู้ชมครับบอกเลยนะครับแม่นี่คุยกับน้องไม่ได้มองหน้าเลยนะครับเนี่ยหน้าน้องหน้าโอ้โหหน้าอยู่พี่เอกครับเขาบอกงานของเราเลนโซไรเดนดีเซลวอล2017นี่ไม่เหมือนใครแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนฮะเพราะงานนี้ฮะรวมคนดีเซลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับพี่เฒ่าจริงป่ะพี่แน่นอนครับอยากเห็นภาพแล้วต้องพาเขาไปดูไปด้วยกันเดินไปเลยไปเลยครับผมโอ้โหแจ๋วอ่ะWe'll be right back.
พี่จะพาไปไหนเนี่ยก็เว้นจากสาวๆดูบ้างนะพี่เดี๋ยวผมพาไปดูทีเด็ดของงานดีเซลวอร์ในวันนี้จริงเหรอจริงครับพี่เอาแบบหัวแถวเลยนะแน่นอนที่สุดนะเดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนเริ่มต้นเลยว่าเฮ้ยไอรถรุ่นนี้มันเป็นยังไงเอาเป็นโบใหญ่เกียร์ซิ่งที่กำลังจะวิ่งเลยไหมสุดยอดพี่นี่ไงซ้ายมือมาฮะโอ้ไม่ใช่มานี่ทางนี้เฮ้ยผมว่าแบตแม็กมันบางไปหน่อยอ่ะไม่สิพี่แม็กมันบางไปนิดเอารถก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเต็มตรงนั้นเดี๋ยวไปเติมเต็มโอ้ยพี่ไม่ล้อไม่เท่ากันอ่ะอันนี้เป็นล้อเดฟฮะล้อเดฟก็คือจะต้องการใส่ล้อเล็กครับเพื่อความเบาความลู่ลมต่างๆนะพี่เท่าไม่ต้องให้มันดึงกับถนนแล้วข้างหลังมันต้องใหญ่ขนาดมันต้องถีบตัวเองออกมาครับอ๋อหมายถึงว่าแรงส่งนี้ถูกต้องถีบให้ตัวเองออกมาฮะสุดยอดมากๆคันนี้ก็เป็นโบยาเกียร์ซิ่งอีกเช่นกันคันนี้นี่สุดยอดของเมืองไทยตอนนี้อันนี้ก็ไปท้อต้องคุมด้วยพี่อ๋อหนาวครับตอนนี้ผมต้องกลัวยุงบ้าแล้วไม่กินเขากลัวฝนละอ่ะเดี๋ยวรู้จักกับเจ้าหน้าพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับผมมานี่หน่อยมานี่หน่อยขออนุญาตกลัวยุงกัดนะกลัวยุงกัดรถนะขอเปิดรถหน่อยหน่อยนะขอเปิดหน่อยขอเปิดหน่อยเอาทีมโอ้โหโทษทีนะขออนุญาตยังไงครับพี่เอกคันนี้โบใหญ่เกียร์ซิ่งฮะหนุ่ยเชิญทางนี้ครับนี่ฮะนี่สุดยอดว่าพี่เอกดูดบารากูด้วยเหรอไม่ใช่ครับอันนี้เป็นที่เติมลมยางอ๋อนี่ว่าบารากูกินข้าวมั้งผมไม่รู้ตะหนุ่ยเนี่ยนี่ครับพี่หนุ่ยเปิดสุพรรณฮะตอนนี้นี่เป็นชื่อเสียงที่แบบโด่งดังมากในวงการดีเซลต้นของเมืองไทยไอ้รถเกียร์ซิ่งตัวเนี้ยคันนี้เขาบอกว่าตอนนี้เวลาดีที่สุดในประเทศไทยครับเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ครับหนุ่ยอยู่8.0 8.0 402เมตร 8.0 ถูกต้องครับพี่ทำได้ไงพี่หนุ่ยตัวนี้สุดนะครับอ๋อแต่ตัวนี้สุดท้ายเราก็เจอปัญหาอะไรแล้วโอเคนะครับผมถือว่าตอนนี้นี่สำนักอื่นกลัวไหมครับพี่หนุ่ยฮะเป็นไงฮะก็ตอนนี้กำลังไล่กันตามยังไล่กันตามมาโอเคขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยนะครับผมขอบคุณครับหนุ่ยครับสุดยอดอ้าวพี่หนุ่ยเอาผ้าคลุมเหมือนเดิมขอบคุณเลยรีบคลุมด้วยครับผมดูดิเนี่ยลำบากเขาอีกแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาฮะและที่สำคัญคือสำนักของพี่หนุ่ยนี่พวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายนะฮะแล้วเขาบอกว่าเป็นการของบรรลังที่หนักสำนักเขาทำเป็นสำนักแรกแล้วก็มีการพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วถือว่าสุดยอดมากแล้วตอนนี้นี่หลายๆสำนักนี่เอาไปทำตามรายการนี้พี่หนุ่ยสุดยอดสุดแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยครับพี่ดาวถามพี่ถามไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าพี่กับผมนี่เป็นเพื่อนกันเอ้าต้องมาแข่งรถด้วยกันเนี่ยแล้วยังไงต่อพี่จะเอาชนะผมไหมเอาดิครับผมจะรออะไรอ่ะไม่มีอ่อนค่อยน้องเหรอไม่มีอ่อนครับในวงการนี้นะดีเซลนะครับหรือแข่งรถแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไม่ยอมกันเขาบอกว่าในงานนี้มีด้วยมีคู่นึงไปอยู่หลังผมไปเดี๋ยวไปลุกกันนี่คนนี้แหละคู่นี้แหละคนนี้แหละสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคู่นี้อ่ะพี่นี่ฮะเอฮะเอที่ประหลาดเอมาถูกโอ้ยอยู่ทั้งหวานคนนี้ฮะอันนี้เป็นเพื่อนกันเดินออกมาดิเดินออกมาดิโอ้โหนี่ฮะเด็กเป็นเพื่อนกันเหรอไม่เขาเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะพี่เป็นน้องกันดูตัวดิพี่น้องดูเออแล้วอย่างนี้นี่มีอ่อนคอยไหมสู้เต็มที่นะปีนี้ตรงรถลงกี่รุ่นกี่คันของสี่รถสี่ในรุ่นชนกันไหมชนกันสองรุ่นอ้าวแล้วตกลงกันยังไงเนี่ยก็ทำเต็มที่ในรุ่นโอ้โหช่วยเดี๋ยวช่วยผมก็มาช่วยกันอ๋อในรุ่นนี้โอ๊ตไม่ลงก็คือช่วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่ฝีมือแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรเงินรางวัลไม่ต้องแบ่งแบ่งเงินเอาแบ่งเลยเฮ้ยเกี่ยวกันดีกว่าเกี่ยวเลยนะครับวันนี้เต็มที่นะโอเคสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณด้วยครับผมไปต่อพี่ทางไหนดีพี่ไปนู้นหรือทางไหนไปนี้ดีกว่าทางนู้นดีกว่าไปนู้นดีกว่าทางนู้นไปนี่อ่ะไปโอเคอยากรู้แล้วเกินว่างานนี้เลนโซ่เนี่ยนะครับผมไรเดนดีเซลวอร์2017เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรพี่จริงๆมันเป็นมหากรรมเขาเรียกว่าแร็กดีเซลของประเทศไทยไอ้แร็กดีเซลนั่นเป็นยังไงครับพี่ชาวทราบไหมฮะแร็กเหรอผมเคยดู2-3ครั้งเป็นยังไงก็เป็นวงดนตรีพี่ตอนนั้นเขายังอยู่บิ๊กแอดอยู่ไม่ใช่มันแร็กบิ๊กแอดเอาคนละแร็กเหรออันนี้คือเรื่องการวิ่งแข่งขันแร็กครับพี่ก็คือวิ่งแข่งขันทางตรง402เมตรครับครับผมโดยการที่เอาร
รวมขุนพลดีเซลระดับหัวแถวมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แข่งขันฮะเขาเรียกว่าประเภทลู่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราจะยกระดับการแข่งขันแร็คให้มันเป็นแบบแกรนด์เลยถูกต้องโดยเฉพาะนะเลนโซ่สนับสนุนเป็นทางการแน่นอนนะครั้งนี้ฮะสนับสนุนนี่เงินมันไม่อั้นครับและข้างหลังเรานี่ตอนนี้ก็มาอีกแล้วหนึ่งลำในโปรใหญ่ใช่ใช่รีบๆพี่รีบๆไปดีกว่ารีบๆไปดิรออะไรครับผมรุ่นนี้นะที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีลำเดียวครับมีลำเดียวเลยใช่ครับน่าสนใจไงพี่คือมันเป็นสเปซเฟรมมันแตกต่างกับเกียร์ซิ่งเมื่อกี้เนี่ยฮะเพราะว่ามันไม่มีแชสซีครับอ๋อเหรอรถตั้งเฮ้ยนี่คันนี้เลยจริงป่ะใช่ครับของจ็อบมอนตีครับผมลองไปดูไหมครับไปเลยนี่ครับสวัสดี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 ครับโอ้โหพี่แจ็คมอนตีพี่แจ็คนะครับผมวันนี้ฮะเห็นบอกว่าจะต้องมีการทำลายสถิติเกิดขึ้นมาครับแจ็คครับก็จะทำให้ดีลงสถิติปีที่แล้วครับแจ็ค 7.65 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีของรายการเนี้ยครับแต่รถคันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเป็นเจ้าของประเทศไทย 7.65 ครับผมแล้วปีนี้ก็คือต้องทำลายสถิติให้ได้7.65ก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนอะไรหลายอย่างล่าสุดคือประเทศแดนมาร์กเนี่ยก็คือ 1,100 ตัว 1,100 ตัวโอ้ซื้อหญ้าเลี้ยงแยะเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมแรงม้านี่คือขอประมาณ 1,800 ตอนที่วิ่ง 7.5 ที่ไปดูตีแรงม้าเรา941เลยเหรอเพิ่มมาเพิ่มมาอีกแล้วครับ 1,100 1,100 โอ้เพิ่มมาเยอะเหมือนกันลุ้นว่าให้มันลงพื้นดีก็น่าจะมีบาลานซ์สูงให้ดูโอเควันนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจครับขอให้ชนะนะครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสุดยอดเป็นไงครับพี่ชาวผมบอกแล้วว่างานนี้เด็ดหลายรุ่นเลยถ้าไม่มานี่ไม่รู้จริงร้องไห้อยู่บ้านแน่นอนขอบคุณพี่เอกด้วยขอบคุณมากครับและนี่คือไฮไลท์ที่ผมอยากดูมากที่สุดตรงนี้พูดถูกต้องแล้วครับพี่เขาครับนี่คือรุ่นใหญ่ที่แรงที่สุดในงานนี้และปีนี้เลยคือรุ่นนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่แบล็คเตอร์หน้ายาวดีเซลครับพี่หน้ายาวดีเซลต้องนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นมีมานานหรือยังประมาณ2-3 ปีนี่เอง2-3 ปีใช่มันเป็นภูมิปัญญาคนบ้านเราเอาเครื่องดีเซลมาทำเป็นหน้ายาวขึ้นจริงๆเดี๋ยวพี่เอกจะบอกผมว่าที่เห็นดีไซน์ยาวๆแบบนี้ครับผมคนไทยคิดเหรอคิดไปครับเฮ้ยแจ๋วอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเขาทำหน้ายาวขนาดนี้แล้วสามารถที่จะบรรลุน้ำหนักได้ด้วยใช่ครับเขาคิดออกมาเองเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือวัฒนธรรมของคนไทยใช่เลยนี่วัฒนธรรมของคนไทยแล้วก็อย่างนึงมันจะเร็วจะแรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าอยู่ๆคิดขึ้นมาปุ๊บจะวิ่งได้เลยต้องออกแรงใช้สมองที่ต้องทดสอบครับไม่ว่าจะครั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วเมื่อกี้ผมไปแอบดูครับโบใหญ่มากเท่าหน้าผมเลยใช่ฮะสุดยอดอ่ะยอดที่สุดแล้วตอนนี้เขาที่ว่ารุ่นแดกหน้ายาวในที่นี้นะดูมันได้ถ้าเห็นกันทุกปีนะฮะในงานเรนปีที่แล้วแคมป์นี่เวลาเท่าไหร่พี่โอ้เวลานะครับอันนี้วิ่งหกกันอยู่แล้วหกไม่เกินเจ็ดเหรอไม่เกินเจ็ดเฮ้ยอยากดูอ่ะพี่ใช่เดี๋ยวไปดูกันเลยไหมเดี๋ยวเราดูนะต้องจัดเลยเอาล่ะต้องจัดนะพี่นะจริงก็มี3,000นะกำลังใหม่1,000จริงป่ะแต่นี่เจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นไปดูพร้อมพี่เอกชาวกับพี่เอกกันเลยจัดพร้อมแล้วกับไฮไลท์สุดยอดรุ่นแบล็คหน้ายาวไปเลยไปเลยใช่ครับคือเรียกว่าทุกปีโ
พี่เจ้าไม่ชวนมาไม่ได้นะพี่ขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรครับถ้ามากับผมนะพี่เจ้ามีความสุขแน่นอนของการแบล็คฮะโอ้ครั้งหน้ามีชวนผมด้วยนะปีหน้าครับมีแน่นอนมาต้องชวนนะต้องมาเอาละครับผมวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยถ้าไม่มีไม่มีงานนี้ถูกต้องมีอะไรบ้างรู้ไหมตรงนู้นเลยครับพี่มาเลยครับพี่นี่เลยครับผมขอบคุณเลเซอร์ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะไลเดนครับขอบคุณครับขอบคุณยูสุครับขอบคุณครับขอบคุณแฮงคูครับขอบคุณครับขอบคุณโอเมก้าครับขอบคุณครับขอบคุณฟอร์สปีดครับผมขอบคุณครับและขอบคุณนี่เลยบ็อกซ่าเรซิ่งขอบคุณเมกเลนคูเจ็ดทางเวลานี้หน้าเส้นเลยครับคอยฟังและที่ของใจกันเลยเอาละเบกครับผมปีหน้ามีแน่นอนมีแน่นอนแต่เขาจะจ้างเราหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงเอ้าต้องจ้างสิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจ้างอุ้ยเราเล่นใหญ่เล่นโตขนาดนี้เขาต้องจ้างเราอยู่แล้ว 7,000 ทำเกินเงินเดือนเลยนะนี่ไงโอ้โหไม่รู้ว่าได้เงินมาไม่รู้เงินเดือนหรือเงินทอนเงินทอนครับโอ้ยจะไม่ได้ก็ตรงนี้แล้วครับบนปอมคอกระลมเอาแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมขอบคุณเบกด้วยวันนี้ขอบคุณครับพี่ชาวครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับผมน่าจะไปวันไหนเดี๋ยวติดตามมาให้ดีวันนี้เรา2คนฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมมาเร็วปันได้ยังแพ้ล่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาทันควัน